จะร้องเพลงแล้วสวัสดีค่ะมาติดตามจัดใหญ่เสียงเมี่ยงๆกับกมลพรวรคุณนะจ๊ะเดี๋ยวอีก1วันเพราะฉะนั้นอย่าลืมอยู่เป็นเพื่อนกันในโลกโซเชียลมีเดียสำหรับจัดใหญ่เสียงเมี่ยงๆของเรานะถ้าเกิดว่าเป็นช่องทาง YouTube ก็จะเป็น TNN Online อย่าลืมไปกด Subscribe กดกระดิ่งติดดาวกันไว้ทางนั้นด้วยและถ้าเกิดเป็นแฟนเพจที่อยู่ทาง TNN Live ให้ทำท่าพร้อมกันทาง TNN Live ที่เล่น LIVEวันนี้จะไม่คึกคักคึกคืนมากนะเพราะว่าเรื่องที่อยากจะให้ฟังเป็นเรื่องแรกเป็นเรื่องที่เราต้องตระหนักไปพร้อมๆกันแต่อย่าตระหนักจนตื่นตระหนกเข้าใจไหมบรรดาคุณผู้ชมคะบรรดาลูกเพจขาเพราะอะไรเพราะว่าเรามีวันนี้ผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มเติม2รายด้วยกันจากโควิด-19ที่ต้องเอามาเล่ารายละเอียดเพราะผู้สูงวัยเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สุดเคยบอกแล้วและหนึ่งในจำนวนผู้เสียชีวิตท่านนึงเนี่ย3วันเท่านั้นนะเสียชีวิตเลยเรื่องนี้ตระหนักให้มากๆในการป้องกันตัวเองในการดูแลตัวเองในการที่จะกาดสูงๆใส่หน้ากากทำเมียบล้างมือบ่อยๆมีเจลแอลกอฮอล์รักษาระยะห่างอย่าไปปาร์ตี้ให้มันมากมายนักเพราะอะไรเพราะวัยนี้เราไม่เท่าไหร่หรอกเราไปแพร่เชื้อให้กับผู้สูงวัยแล้วมันก็เกิดความสุ่มเสี่ยงเกิดกรณีแบบนี้เพราะฉะนั้นยังคงเน้นย้ำนะว่าเรายังต้องช่วยกันวันนี้หมอทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบคพูดถึงตัวเลขของผู้ที่ติดโควิดเพิ่มเติมรายละเอียดเล่ามาตั้งแต่ TNN ประเด็นใหญ่แล้วแหละแต่เดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกรอบนึงดูตัวเลขวันนี้นะวันนี้เรามีผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่836รายเป็นผู้ติดเชื้อภายในประเทศ819รายซึ่งมาจากระบบในการเฝ้าระวังแล้วก็บริการ109รายแล้วก็ตรวจคัดกรองเชิงรุกจากชุมชน710รายเดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสเตทควอรันทีน17รายรักษาหายเพิ่ม703รายและวันนี้ที่เป็นเรื่องใหญ่มากๆคือเรามีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม2รายของผู้เสียชีวิตขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะแต่ว่ารายละเอียดต้องเล่าจริงๆเพราะว่าจะได้ตระหนักรู้กันว่าตอนนี้เราต้องป้องกันกันเยอะมากๆผู้เสียชีวิตรายที่78ค่ะเป็นหญิงไทยอายุ75ปีเป็นคนจังหวัดสมุทรสาครท่านมีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูงไขมันในหลอดเลือดสูงนะคะและวันที่25มกราคมไปตรวจเจอเชื้อโควิด-19 เพราะเป็นผู้สัมผัสกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้ก็คือสามีวันที่28มกราคมยืนยันค่ะว่าพบเชื้อโควิด-19 วันนั้นแหละ29มกราคมผู้ป่วยมีอาการอ่อนเพลียซึมลงอาการก็เหนื่อยมากขึ้นเรื่อยๆและวันที่30มกราคมก็เสียชีวิตลงค่ะ3วันเท่านั้นน่าจะการตรวจพบเชื้อผู้ป่วยรายที่78เป็นหญิงอายุ75ปีและมีโรคประจำตัวเห็นไหมคะเราถึงต้องตั้งกาดสูงจริงๆคุณผู้ชมคุณลูกเพจผู้เสียชีวิตรายที่79ค่ะเป็นชายไทยอายุ68ปีก็เป็นผู้สูงวัยนะอาชีพค้าขายมีโรคประจำตัวทั้งเบาหวานไตวายระยะสุดท้ายประวัติคือเสี่ยงเป็นผู้เสี่ยงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครไปสถานบันเทิงย่านปิ่นเกล้าในวันที่30ธันวาคมมีอาการไอมีน้ำมูกปวดกล้ามเนื้อหลังจากนั้น7มกราคมตรวจพบเชื้อและรักษาตัวในโรงพยาบาลร่วมเดือนจำได้ใช่ไหมที่ไปเจอสถานบันเทิงย่านปิ่นเกล้าจำข่าวนี้ได้ใช่ไหมและวันที่1กุมภาพันธ์เมื่อวานนี้ก็เสียชีวิตลงค่ะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียด้วยและนี่เป็นอีก1ครั้งนะที่เราเน้นย้ำว่าผู้สูงวัยเป็นกลุ่มเสี่ยงพวกเราเองต้องตั้งการ์ดสูงนะคะดูแลตัวเองกันดีๆด้วยวันนี้ค่ะคุณหมอออกมาเน้นย้ำเรื่องนี้เราก็ต้องช่วยกันนะและแน่นอนสิ่งที่เราจะต้องตระหนักกันต่อไปและต้องเข้มงวดมากๆคือการไปสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะสถานที่ที่ปรากฏในไทม์ไลน์แต่ทีนี้ถ้าเกิดไทม์ไลน์มันผิดอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้สิ่งที่ตามมาค่ะเจ้าของร้านอาหารดังนะเป็นร้านอาหารดังใครๆก็รู้จักถึงกับโพสต์ว่าไทม์ไลน์ผิดชีวิตเปลี่ยนตอนแรกนึกว่าไทม์ไลน์มันผิดที่เราไปแล้วเราก็เลยเสี่ยงปรากฏว่ามันกระทบธุรกิจเพราะเหตุผลเดียวเลยเจ้าหน้าที่ไม่ชำนาญพื้นที่เจ้าหน้าที่ที่ออกมาประกาศไทม์ไลน์เนี่ยบอกว่าไม่ชำนาญพื้นที่เลยมาร์คสถานที่ผิดไปหน่อยผิดมันกระทบสิคะงานนี้นี่เลยไทม์ไลน์ที่มันเกิดขึ้นค่ะ Facebook นะคะของคุณปลาอัชราบุรารักษ์เจ้าของร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มแบบไอศกรีมชื่อดังเลยก็คือ Ivory Group ออกมาโพสต์เอาไว้แบบนี้ว่า
ไทม์ไลน์ผิดชีวิตเปลี่ยนเพราะว่ากรุงเทพมหานครเขามีการเผยแพร่ไทม์ไลน์เมื่อสักครู่ของผู้ติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายที่632บอกว่ามาทานอาหารที่ร้านโรงสีลุมพินีหลังสวนถ้าใครเคยไปก็จะอยู่ย่านนั้นนะคะร้านใหญ่เลยล่ะสวยด้วยเจ้าของร้านบอกว่าผู้ประกอบการอย่างเราอ่ะก็ตื่นตระหนกตกใจสิปิดร้านเลยทำความสะอาดทันทีหลังจากบอกว่ามีผู้ป่วยมารับประทานอาหารใช่ไหมวันรุ่งขึ้นส่งพนักงานในร้านไปตรวจหาเชื้อเกือบ50ชีวิตแถมทั้งออฟฟิศยังรับโทรศัพท์กันไม่ไหวแน่นอนเบื้องต้น50ชีวิตต้องถูกกักตัว14วันนะถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นเขาก็บอกว่าเขากักตัวพนักงานปิดร้านก่อนนายออฟฟิศก็ต้องรับโทรศัพท์กันเพราะว่าลูกค้าที่มาใช้บริการวันๆไม่ได้น้อยนะคะก็ต้องโทรมาถามสายแทบไม่นั่งตรงไหนมากี่โมงทางร้านก็ไม่สามารถตอบลูกค้าได้หรอกค่ะว่าใครคือคนป่วยและนั่งตรงไหนเพราะว่าทางร้านเองก็พยายามจะโทรศัพท์ไปถามเจ้าหน้าที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์แต่ติดต่อไม่ได้ก็เลยได้จะสั่งพนักงานในร้านไปตรวจให้รู้แล้วรู้รอดกันไปก็คือให้พนักงานไปตรวจทั้งหมดแล้วลูกค้าก็แบบเขามากี่โมงคือถ้าเราไปก่อนแล้วผู้ป่วยรายนี้ไปที่หลังเราก็รอดไงแต่ถ้าเกิดว่าเขาไปแล้วเราไปรับประทานหลังจากนั้นเราก็เป็นกลุ่มเสี่ยงทีนี้พอไทม์ไลน์มันไม่ละเอียดอ่ะร้านก็วุ่นวายไปหมดวันต่อมายังไม่เท่านั้นอันนั้นคือสาขาที่ประกาศในทำลายนะร้านโรงสีลุมพินีหลังสวนแต่อีกวันหนึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปที่สาขาโรงสีนางลิ้นจี่ซึ่งเป็นอีกสาขาเนี่ยนางลิ้นจี่กับหลังสวนคุณผู้ชมมันอยู่ไกลกันนะมันไม่ได้ใกล้กันเลยปรากฏว่าผู้จัดการร้านก็ตกใจบอกเฮ้ยที่ร้านสาขานี้มีอีกหรอคะหรือว่ามาผิดร้านหรือเปล่าเจ้าของร้านว่าอย่างนั้นนะสรุปว่าเจ้าหน้าที่บอกก็นี่แหละในทำลายสาขานางลิ้นจี่แหละโทรศัพท์เช็คกันวุ่นวายคอนเฟิร์มสรุปว่าประกาศไทม์ไลน์ผิดสาขาคุณปลาไอเบอรี่ในวงการเขาเรียกกันคุณปลาไอเบอรี่ก็เลยบอกว่าแบบนี้ก็ได้ไหมสาลุงงานสาขานางลิ้นจี่กับลุงพินิมคนละทางกันเลยนะคะก็เดือดร้อนนะสิล่าสุดค่ะทางทีมข่าวของสำนักข่าวหนึ่งเนี่ยเขาก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจไปสัมภาษณ์นะคะฝั่งของที่เป็นพนักงานแล้วก็ผู้จัดการร้านโรงสีลุมพินีหลังสวนปรากฏว่าทางร้านก็กลับมาเปิดปกติแล้วร้านเป็นร้านอาหารไทยจีนลูกค้ามาใช้บริการจำนวนหนึ่งในร้านมีประมาณ40โต๊ะนะคะเป็นร้านใหญ่ก็ร้านเขาก็มีระบบคัดกรองเป็นอย่างดีผู้ช่วยผู้จัดการร้านก็ให้สัมภาษณ์แบบนี้บอกว่าตอนแรกอะทราบว่ามีผู้ป่วยโควิด -19 เนี่ยในเย็นวันนั้นเลยหมายถึงตอนประกาศทำลายเนี่ยสาขาที่ร้านโรงสีลุมพินีเนี่ยก็รู้ไทม์ไลน์ก็แบบเฮ้ยก็ตกใจผู้ประกอบแบบเจ้าของสั่งปิดร้านเลยแล้วก็โทรยกเลิกลูกค้าที่จองไว้ทั้งหมดเลยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตอนเช้าปิดร้านให้พนักงาน20คนนะไปตรวจใครมีโอกาสสัมผัสกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อตามไทม์ไลน์เนี่ยไปเลยไปโรงพยาบาลรามาธิบดีก็พบว่าแต่ละคนไม่มีอาการไข้แล้วก็ไม่มีอาการบ่งชี้ว่าได้รับเชื้อมายอมรับว่าหลังทราบข่าวว่ามีผู้ติดเชื้อมารับประทานอาหารที่ร้านพนักงานส่วนใหญ่วิตกกังวลเขาว่าห่วงว่าติดเชื้อก็ส่วนนึงแต่เขาห่วงเลยมากที่สุดไหมขาดรายได้เพราะอะไรเพราะต้องโดนกักตัว14วันเพื่อให้แน่ใจว่าติดเชื้อหรือเปล่าถ้าเกิดว่าผู้ป่วยรายนั้นมากินข้าวที่ร้านถูกไหมพนักงานเสิร์ฟอะรายได้รายวันอะหรือรายเดือนอะงาน14วันอะคือรายได้ของเขาแล้วพนักงานเสิร์ฟส่วนใหญ่อะก็รับรายได้ส่วนนึงทิปส่วนนึงถ้าไม่ได้มาทำงานไอ้ยอดที่จะต้องเป็นทิปหรือการให้บริการมันก็จะหายไปเขาก็กังวลใจเรื่องรายได้แล้วที่สำคัญเนี่ยร้านเนี่ยก็บอกแบบนี้ว่าแล้วมันกระทบกับความเชื่อมั่นของผู้มาใช้บริการด้วยคือลูกค้าลดลงตอนที่เกิดเหตุเนี่ยผู้บริโภคโทรมาสอบถามกันเต็มเลยทุกคนก็กังวลว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงไหมตัวของผู้ช่วยผู้จัดการก็บอกว่าเข้าใจเป็นอย่างดีเลยก่อนหน้านี้เนี่ยร้านขายได้เรื่อยเปิดร้านเนี่ย10โมงเช้าถึง3ทุ่มจันทร์ถึงศุกร์นะคะก็จะมีรายได้เขาบอกนะรายได้ในช่วงโควิดซึ่งถือว่าลดลงเนี่ยก็อยู่ประมาณสักวันละ 200,000 กว่าบาทวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์อยู่ที่ประมาณ 300,000 บาทแต่พอไทม์ไลน์ผิดชีวิตเปลี่ยนออกมาเนี่ยลูกค้าเนี่ยนะคะบอกว่าหายไปยอดขายก็ลดลงนะคะซึ่งแน่นอนว่าหลายคนเนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบนะคะซึ่งอ่ะมาสรุปตอนท้ายว่าสาขาเราไม่เกี่ยวสาขาลุมพินีไม่เกี่ยวที่เกิดขึ้นคือสาขานางลิ้นจี่ผู้ช่วยผู้จัดการก็ถามพนักงานก็ถามชาวโซเชียลก็ถามคุณปลาไอเบอรี่ก็ถามพอไปถามก็ได้คำตอบค่ะจากผู้อำนวยการ
สำนักอนามัยกทม.นางป่านฤดีมโนไมพิบูลออกมาชี้แจงอย่างนี้นะบอกว่าก็เนื่องจากว่าการจัดทำไทม์ไลน์จำเป็นต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วอีกทั้งในสถานการณ์ปัจจุบันก็พบว่ามีการติดเชื้อในกลุ่มที่มีกิจกรรมบางอย่างร่วมกันเพื่อให้เป็นการควบคุมแล้วก็ป้องกันโรคให้เป็นไปอย่างรวดเร็วก็เลยทำให้ทีมสอบถามข้อมูลเบื้องต้นผู้ที่เป็นทีมสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยอาจจะไม่มีความชำนาญในพื้นที่มันก็เลยเกิดความคลาดเคลื่อนแล้วก็เปิดประกาศทำลายผิดแล้วเราก็เลยต้องปิดร้านแล้วพนักงานเรากว่า50ชีวิตก็ต้องไปตรวจแล้วเราก็ต้องปิดร้าน2วันแล้วก็ทำให้ลูกค้าที่ไปกินข้าววันนั้นตื่นตระหนกตกใจอาจจะเป็นประสาทไปแล้วกว่าครึ่งก็ได้ด้วยเหรอทิ้งคำถามไว้เท่านี้นะก็ได้ด้วยเหรอก็ขอให้มีความชำนาญการกันมากกว่านี้เราเคยได้ยินประโยคนี้แล้วเราเคยดูหนังหลายเรื่องมากนะคุณผู้ชมว่า slow but sure ช้าไว้ก่อนคือไม่ได้ช้ามากขนาดนั้นอะแต่ทำงานให้มันแบบเพราะพอมันกระทบนี้จริงๆเห็นป่ะคือให้มันแบบอีกนิดนึงว่าแบบเคยใช่ไหมแต่ตอบเราแบบนี้เราเป็นพี่น้องประชาชนเราก็ได้ด้วยเหรอเรายังแค่รู้แต่คนที่เขาได้รับผลกระทบอะมันมากมายเหลือเกินเพราะนั้นจากนี้ไปถือเป็นบทเรียนของกทม.แล้วก็เจ้าหน้าที่ในการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นไทม์ไลน์เนี่ยมีปัญหาหลายครั้งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่นะเราไม่ได้ต่อว่าเลยแต่เรารู้สึกว่ารอบคอบให้มากกว่านี้เพราะนี่กระทบกับทุกคนฝากเอาไว้ให้คิดค่ะมันฉันจำได้มีรายการหรือเน็ตไอดอลคนหนึ่งใช่ไหมฝากเอาไว้ให้คิดค่ะใช่ไหมฉันทำบ้างดีกว่านะมาที่หนึ่งเรื่องที่ตามกันต่อก็คือเรื่องของกรณีดีเจมัตตูมจ้ะความคืบหน้ากรณีการรวบรวมพยานหลักฐานมาแล้วนะล่าสุดพลตำรวจโทพักพงพงเพตาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเรารวบรวมมาถึงขั้นตอนกระบวนการนี้แล้วนะเขาจะชอบใช้คำนี้ in process ก็คือในกระบวนการเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสาธรเนี่ยได้เข้ามานะคะให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยด้านหลักสาธารณสุขของร้านเวอร์ติโก้ของห้องอาหารเวอร์ติโก้ที่บันยันทรีที่ดีเจมะตูมไปอ่ะมาดูของฝั่งร้านอาหารก่อนเจ้าที่สาธารณสุขบอกว่าร้านอาหารปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันครบถ้วนแต่ไม่ขอให้ข้อมูลในประเด็นการเปิดห้องสูตรต่อจากการเสร็จสิ้นงานเลี้ยงเนื่องจากได้รับมอบหมายให้มาให้ข้อมูลเพียงประเด็นนี้ประเด็นเดียวเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่าอย่างนั้นนะตำรวจก็เลยทำหนังสือประสานที่สำนักงานอนามัยอีกรอบนึงขอให้เข้ามาให้ปากคำประเด็นพฤติกรรมของดีเจมะตูมและเพื่อนที่ระหว่างอยู่ในโรงแรมรวมถึงประเด็นอื่นเพิ่มเติมเราเข้าใจจริงๆนะเราเข้าใจมากๆเลยคุณผู้ชมค่ะคุณลูกเพจคะคือเจ้าหน้าที่เป็นข้าราชการกทม.อ่ะเขาจะระมัดระวังการให้ข้อมูลมากและเนี่ยต้องไปมาซ้ำซ้อนเนี่ยเพราะว่าได้รับมอบหมายให้มาประเด็นเดียวเฮ้ยว่าหลังทำงานเนี่ยรวบยอดทีเดียวได้ไหมมันจะได้เสร็จสิ้นกระบวนการเลยสักทีฝากไว้ให้คิดส่วนการสอบสวนโรคเนี่ยนะจ๊ะขณะนี้ยังไม่ได้รับผลค่ะแต่หากกทม.เนี่ยนำผลทั้งหมดมามอบให้ตำรวจก็จะใช้ชุดนี้ในการพิจารณาประกอบสำนวนคดีขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเข้ามาประกอบด้วยซึ่งทางพนักงานสอบสวนจะนำรายละเอียดและความเห็นดังกล่าวเสนอไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อจะพิจารณาแล้วก็เรียกสอบผู้ที่เกี่ยวข้องในงานปาร์ตี้ทั้งหมดเลยเอามาสอบปากคำให้ครบถ้วนนะแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยก็ต้องหลังจากกักตัวเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยยังกักตัวอยู่เดี๋ยวครบกำหนดกักตัวเมื่อไหร่ตำรวจก็จะเรียกมานะคะงานนี้เนี่ยตำรวจบอกเบื้องต้นเนี่ยมีการพิจารณาความผิด2 อย่างด้วยกันคือผิดตามพรบโรคติดต่อแล้วก็ผิดพรกฉุกเฉินหากพบว่ามีความผิดจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องและทั้งนี้ก็ต้องเชิญดีเจมะตูมมาให้ปากคำหลังจากหายป่วยโควิด-19 ซึ่งเอาจริงๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าอาการของดีเจมะตูมไปถึงไหนแล้วแล้วก็ต้องเฝ้าระวังหรือว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในระดับอาการที่ปกติเพราะว่าใกล้ก็จะใกล้ครบแล้วนะที่ต้องกักตัว14วันนะคะเดี๋ยวต้องรอดูแหละเพราะว่าพอกักตัวครบแล้วก็หายจากโควิดเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดและคาดว่าจะมีความชัดเจนในเดือนนี้กุมภาพันธ์นะจ๊ะเพราะฉะนั้นรออีกนิดจากซุปเปอร์สเปรดเดอร์ในชุดของดีเจมะตูมแต่จริงๆตอนนี้ที่ต้องดูอีกทีก็คือคลัสเตอร์โต๊ะแชร์อันนี้นี่คือแบบสุดและโต๊ะแชร์เนี่ยนะคะเดี๋ยวว่ากันด้วยเรื่องของโควิดพักก่อน
ในระหว่างพักผ่อนมีเรื่องมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้อินมากอินจริงเพราะว่ากำลังทำโปรเจกต์นี้อยู่ก็คือโปรเจกต์แฮชแท็กไอ้พวกแกช่วยฉันหน่อยสิทั้ง YouTube และ Facebook นะแกเข้าไปในแฟนเพจ Facebook ที่มีแฮชแท็กว่าก็ฉันสวยยังไม่มีคอนเทนต์เลยจ้ะนี่คอนเทนต์ไปลงอันแรกก็ฉันสวยเพราะฉันต้องทำโปรเจกต์จบอันนี้พวกแกเข้าไปเลยนะแล้วไปกดไลค์เพจนี้เพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยเพิ่งคุยกันว่ามาตรฐานของความสวยหรือความงามในสังคมมันถูกตีตาหรือถูกยึดมาตรฐานจากอะไรอยู่ดีๆเนี่ยทำให้เด็กคนนึงเนี่ยร้องห่มร้องไห้เพราะน้องอยากขาวเพื่อนเรียกน้องว่าอีดำน้องไม่สวยปวดใจมากเห็นคลิปนี้อยากจะลุกไปเด็ดหูอีเพื่อนจริงเอาไปฟังเสียงน้องเอ็นดูจังเลยลูกพี่ทำไมน้องยากอะไรนะหนูยากข้าวหนูก็ยากข้าวมันดุบันแล้วใครวะน้องไม่ข้าววะลูกกูยอมกับปูเล็กใครนะกูยอมกับปูเล็กว้าวอะไรอ่ะว้าวหนูไอ้ดำหนูไม่ว้าวหนูไม่สวยน้องสวยจะตายสวยแล้วหนูไม่หนูดำด้วยข้าวเดี๋ยวหนูก็ข้าวแล้วนั่นลูกน่ะหนูจะไม่ข้าวข้าวหนูยังไม่ได้กินมากมันก็หนูก็ต้องกินพักเยอะๆนะหนูมันบักมันรู้หนูอยากกินหนูดูแล้วดูลูกหนูสวยจริงๆลูกหนูสวยในแบบของหนูผิวหนูดีหน้าตาหนูน่ารักหนูสวยแบบของหนูเลยเม้นถูกต้องมากมึงว่าในใจเด็กมันทรมานขนาดไหนกับไอ้ความรู้สึกแบบเนี้ยเฮ้ยมันเป็นบาดแผลในใจนะแล้วแบบอย่าให้กมลเจออะไรแบบนี้นะเวลาเจอนี่คือลุกขึ้นไปด่าเลยนะด่าต่อหน้าเลยเพราะอะไรเพราะว่าคุณไม่รู้หรอกว่าไอ้คำพูดเล็กๆคำบูลลี่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสร้างปมในใจของเด็กคนนึงขนาดไหนเขาจะเติบโตมาบนความชอกช้ำขนาดไหนบางคนต่อว่าแม่นะบอกเลยแต่ฉันเข้าใจได้เพราะอะไรเพราะแม่ก็มาจากมาตรฐานมาตรวัดของสังคมที่ระบุว่าขาวสวยไงผอมสวยไงบางสวยไงหน้ายาวสวยไงจมูกโด่งสวยไงแอบพวกแกกำลังจะบอกสิกมลตัวบ้าความงามเลยกมลตัวหลงเลยเพราะฉันเติบโตมากับบาดแผลพวกนี้ไงฉันเติบโตมากับตีนถ้ามีตีนกา2ขีดแล้วแบบฉันจะเป็นบ้าไงฉันเติบโตมาแบบนี้เป็นปมในใจเป็นอาการจิตในใจของฉันซึ่งแก้ไม่ได้ไงพอแก้ไม่ได้ฉันก็เลยเติมมันเรื่อยๆจนฉันเข้าใจเลยว่าบางครั้งไอ้วิธีการแบบนี้มันจะทำให้เราเป็นประสาทเพราะนั้นเราต้องปลูกฝังใหม่เราต้องเริ่มต้นใหม่เราต้องใช้วิธีการสร้างทัศนคติแบบใหม่พวกแกเข้าใจปะฝากไว้ให้คิดฉันบอกเลยฉันตั้งใจทำเพจนี้มาเพราะเรื่องแบบนี้แหละแล้วฉันทำเป็นโปรเจกต์ไฟนอลจบของฉันด้วยพวกแกต้องเข้าไปช่วยฉันให้เกิดมาตรวัดใหม่ในสังคมเข้าไปในเพจ Facebook ก็ฉันสวย Love Myself ไปกดเดี๋ยวนี้เลยไปกดเดี๋ยวนี้เลยนะคะโดยสรุปชาวเน็ตก็บอกว่าทำไมสังคมกำลังสร้างมาตรฐานความงามแบบนี้ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติแบบนี้ให้เด็กรู้สึกรังเกียจตัวเองอับอายในร่างกายของตัวเองได้ยังไงต้องภูมิใจในตัวเองที่สำคัญมีคนแอบบอกด้วยนะว่าคุณแม่ไม่ควรจะแบบตอกย้ำความคิดนี้ด้วยการบอกว่ากินผักสิลูกจะได้ขาวไม่ว่าแม่นะเอาจริงแม่ก็มาจากคติอุดมคตินิยมแบบมาตรวัดของสังคมอ่ะฉันขอใช้คำนี้ฉันไม่รู้จะอธิบายเป็นภาษาที่มันง่ายกว่านี้ยังไงเพราะนั้นเราต้องช่วยกันเราต้องช่วยกันแข็งแรงอ้วนฉันก็สวยฉันก็อ้วนนิดหน่อยฉันก็อยากจะพอแต่ฉันมีเหนียงไม่ได้ฉันมีเหนียงฉันเป็นประสาทเห็นไหมบอกแล้วว่าพอมันฝังใจแล้วมันเป็นแบบนี้จริงๆนะลูกสวยพี่บอกเลยหนูสวยหนูโตมาหนูต้องสวยมากๆหนูมั่นใจไว้ลูกจากคนสวยไปคนหล่ออันนี้ก็เกิดมาหลอกเกินอันนี้ก็เกิดมาหลอกเกินนะแกอย่าหาว่าฉันมี2มาตรฐานเลยนะอย่าหาว่าบ้าผู้ชายหล่อเลยคนอะไรคงกระพันมากเลยพี่ติ๊กเจษฎาพรพี่ติ๊กหล่อมากพี่ติ๊กกินอะไรปัญญาอายุวัฒนะพี่ติ๊กแบบพี่ติ๊กไม่แก่เลยอ่ะทำไมพี่ติ๊กไม่แก่ดูสิแดงใบเลอของน้องเป็นเมียแดงต้องอดทนขอเป็นเมียแดงได้ไหมอ่ะอยากเป็นเมียแดง
ทำไมหล่อขนาดนี้เปิดพี่ติ๊กไม่ดูเต็มๆหน่อยสิสวัสดีครับตอนนี้นะครับติ๊กมี TikTok แล้วนะครับถ้าใครอยากจะเห็นอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทำนะครับไปติดตามกันได้นะครับใน TikTokบอกเลยว่าพี่ติ๊กคลิปเดียวเดี๋ยวฉันจะให้พวกแกดูแล้วฉันไปฟอลมาแล้วด้วยฉันไปฟอลพี่ติ๊กมาแล้วติ๊กผลดีเนี่ยคลิปเดียว 90,000 แล้วจ้ะเพิ่งโพสต์มีคนฟอลไปแล้ว 9,657 เพิ่งโพสต์บอกเลยฉันบอกเลยฉันเป็นคนหนึ่งที่ไปตามตั้งแต่หลักร้อยดูสิหน้าคงกระพันมากแดงใบเล่ของน้องอยากเป็นเมียแดงใบเล่อดทนยิ่งกว่าควายอีกนะคะพี่รับหนูไว้พิจารณาสักคนหล่อมากอ่ะผ่านไปมาอีกหนึ่งเรื่องปิดสั้นๆในเรื่องนี้ก็แล้วกันนะคุณลูกเพจคะคุณผู้ชมขานี่เวลาเราเต้นแอโรบิกพวกแกเคยเห็นว่าเต้นเพลินไหมเวลาเต้นแบบในแบบสวนสาธารณะอ่ะหรือแบบตามที่สาธารณะแต่เวลาความเพลินของเราบางทีดูสถานการณ์นิดนึงชอบมากชอบข่าวนี้มากคืองงมากว่าครูสอนเต้นแอโรบิกเนี่ยไม่รู้เลยหรอว่าข้างหลังพี่กำลังจะแบบปฏิวัติรัฐประหารนี่คือภาพที่เกิดไม่นานในเมียนมานะเธอในพม่าแล้วครูสอนเต้นแอโรบิกอยู่แล้วข้างหลังก็เอาลั้วมาแล้วสักพักเดี๋ยวแกดูมีรถถังวิ่งด้วยดึง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 หรือไงหรือว่าพี่เต้นให้กำลังใจฐานที่อยู่ข้างหลังไม่แหละทรงนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วพี่ไม่ใช่แล้วค่ะคุณพี่ตายตายตายนางไม่เห็นจริงๆหรออุ้มอุ้มนางไม่เห็นหรือนางแกล้งแต่เป็นไปไม่ได้เวลาปฏิวัติฐานพม่าดุเขาเต้นตรงนี้บ่อยพี่เนี่ยเขามีคลิปอื่นเออเห็นไหมเขาเต้นตรงนี้ทุกวันแล้วมันมันเป็นแยกคงเต้นพอน่ะแล้วลืมดูว่าเขารัฐประหารกันอยู่ค่ะแม่ภาพนี้ค่ะเป็นครูสอนเต้นแอโรบิกชาวเมียนมากำลังเต้นโดยไม่รู้ว่าด้านหลังเกิดปฏิวัติรัฐประหารอยู่ในเมียนมาหรือว่าพม่าฉันขอใช้ศัพท์ง่ายๆนะพม่าเพราะว่าจริงๆแล้วเขาใช้เมียนมาเป็นภาษาแบบเหมือนภาษาทางการพูดอ่ะแต่เราก็ยังชินกับคำนิยมคือพม่าอยู่อ้าครูดูครูเต้นครูสอนแอโรบิกคนนี้นะคะสอนเต้นแอโรบิกโดยไม่รู้ว่าข้างหลังเธอกำลังเกิดรัฐประหารอยู่น่าจะชื่อครูหรือเปล่าคินฮินวันหรือแยกหรือมันเป็นแยกไม่รู้ไม่แน่ใจแต่แน่นอนขบวนรถกำลังแล่นผ่านและครูก็สอนเต้นแอโรบิกแบบปฏิวัติก็ต้องแข็งแรงเคยจะชื่อนะปฏิวัติก็แข็งแรงปฏิวัติร่างกายปฏิวัติกายใจเราจะแข็งแรงด้วยกันฉันว่าอารมณ์เนี้ยแหละแต่ว่าครูไม่รู้ดูครูไม่รู้หรือครูประชดไม่น่าจะประชดคุณผู้ชมคุณลูกเพจครับเพราะว่าถ้าประชดอาจโดนหิ้วปีกได้เนื่องจากว่าตอนนี้นะพี่ๆทหารเขากำลังเข้มแข็งมากเลยทีเดียวนะคะอย่าไปแย่มกับพี่เขาก็แล้วกันวันนี้หมดเวลาแล้วจ้าถ้าอยากจะแข็งแรงที่บ้านนะไม่ต้องไปเต้นแอโรบิกเสี่ยงภัยขนาดนั้นถ้าข้างหลังเป็นรถถังถูบ้านจ้ะทำความสะอาดบ้านเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งแม่บ้านฉันชอบมากยิ่งถ้ามีแบบสปาบ้านต้องสปาคลีนแบบนี้แม่บ้านที่บ้านยิ้มได้เลยทันทีเพราะนอกจากจะได้ถูบ้านไปหอมไปทั้งกลิ่นลักชูรี่แล้วก็กลิ่นโมเดิร์นโฮมแล้วเนี่ยนะกลิ่นคาวในบ้านกลิ่นเหม็นในบ้านกลิ่นอับในบ้านหายเกลี้ยงเรียบวุฒช่วงนี้โควิดก็ต้องระวังบ้านก็ต้องสะอาดทำความสะอาดบ้านด้วยสปาบ้านต้องสปาคลีนนะดูแลรักษาความสะอาดของที่พักให้สมาชิกในครอบครัวเรามีสุขภาพอนามัยที่ปลอดภัยห่างไกลจากโควิดผลิตภัณฑ์ที่เราแนะนำและซื้อติดบ้านไว้เลยแล้วที่ฉันชอบที่สุดเพราะอะไรวันไหนไม่ได้กลิ่นหอมในบ้านต้องเอะแหละว่าเป็นโควิดเข้าบ้านเปล่าวะแล้วเนี่ยทุกวันนี้ตอนนี้ติดกลิ่นแล้วนะสีแดงเล่นเกมกันไหมอะปิดตาวะละปิดตาแล้วเอาสปาคลีนมาให้ดมฉันรู้เลยว่ากลิ่นเนี้ยลักชูรี่กลิ่นเนี้ยโมเดิร์นโฮมเพราะฉันดมฉันทุกวันที่บ้านให้แม่บ้านสลับกัน2ขวดเลยเพราะว่าแห้งไวไม่เหนียวเท้าไม่มีกลิ่นคาวไม่มีคราบขาวแล้วก็หอมฟุ้งทั้งบ้านเข้าบ้านไปก็เช็คตัวเองโอ๊ยได้กลิ่นสปาคลีนแปลว่ายังปลอดจากโควิดอยู่นี่เห็นมั้ยข้อดีของสปอนเซอร์ของเรามีมากมายอย่าลืมไปสนับสนุนกันแต่ว่าวันนี้หมดเวลาละกมลพรไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เดี๋ยวเคนโดมานั่งด้วยข้างๆวันนี้ลาแล้วนะจ๊ะคุณลูกเพจค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ
ที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งติดดาวกันเอาไว้เรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอื่นๆอีกเพียบไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะรับชมกันแบบสดๆอย่าลืมเข้าไปที่ Facebook TNN Live หรือง่ายกว่านั้นติดตามได้ทุกช่องทางจากลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ